เอาละครับวันนี้นะครับเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ผมตื่นเต้นมากๆนะครับเรียกว่าขนลุกกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมจะมีโอกาสได้มาชมคอลเลกชัน Lamborghini เครื่อง V12 ถึง3รุ่น3คันนะที่แบบเรียงรุ่นนะก็คือรุ่น30ปี40ปีและ50ปีนะครับของ Lamborghini นะผมอยู่กับพี่อ๋องทิศพลนครศรีสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับแม่ครับและพี่อ๋องนี่คือเจ้าของคอลเลกชันที่หาดูได้ยากด้านหลังเรานี้นะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปชมกันเลยครับไปเลยโอ้โหถังติดกล่องโอ้ดูในคอนคอนนะครับตอนนี ความเป็นมาของคอลเลกชัน Lamborghini V12 3คันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่หยองครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันแรกเลยนะครับคันนี้ก็คือ Lamborghini Diablo SE 30นะครับหรือ Special Edition 30ปี30ปีครับมันจะมีดีเทลภายนอกเล็กน้อยนะครับที่แตกต่างออกไปจากรุ่น Diablo ธรรมดาก็โลโก้เนี่ยย้ายจากฝากระโปรงลงมาที่กันชนแทนรุ่นสแตนดาร์ดจะอยู่ตรงนี้ใช่นี่ย้ายไปตรงนี้ซึ่งไม่มีรุ่นอื่นด้วยใช่ไหมไม่มีครับและสีก็เป็นสีพิเศษใช่สีตัวนี้เรียกว่าสี Special Edition 30ปีนะครับโดยเฉพาะเขาเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะเขาเลยนะครับซึ่งไฟก็จะเป็นยุคของไฟป๊อปยังเป็นไฟป๊อปอัพอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่ากฎหมายนะครับหลายอย่างทำให้ผู้ผลิตไม่อยากผลิตอะไรมันยากล้อไหมฮะล้อตัวนี้เป็นแมกนีเซียมรุ่นพิเศษด้วยพิเศษนะครับแมกนีเซียมอลลอยจะมีเฉพาะในตัวนี้เท่านั้นนะครับครับซึ่งล้อหน้าจะเล็กกว่าล้อหลังใช่ไหมใช่ล้อหน้าจะเล็กกว่าล้อขอบมาถึงขอบฮะใช่ครับอันนี้คือ2 4 5 4 10 17 17ครับล้อ17ฮะข้างหลัง18ใช่ใช่ไหมฮะฝาถังน้ำมันทำไมเป็นอย่างนี้ครับเหมือนมอเตอร์ไซค์นะฮะใช่ต้องการจะไลท์เวทนะครับเพราะฉะนั้นการที่นั่นเองครับปรับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยออกไปนะเพื่อให้น้ำหนักนะน้อยที่สุดนะครับก็เลยมาใช้อุปกรณ์ที่เบาด้วยแต่ถ้าสแตนดาร์ดก็จะเป็นฝาครอบธรรมดาเป็นเรียบธรรมดาใช่แล้วก็จะมีแบบเหมือนกับโซเซนท่าล็อกอะไรต่างๆอ๋อนะครับอันนี้ต้องปีกุญแจอีกดอกนึงเพื่อมาไขใช่โอ้โหจะลำบากนิดนึงและป้ายตรงนี้ครับแบชฮะดีไซน์ by Marcello Gandini นี่คือปรมาจารย์ของการดีไซน์รถยนต์ของโลกนะครับและตรงนี้ฮะอีกอันนึงเป็นยังไงครับแตกต่างเหมือนกันจะเป็นแนวนอนนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแนวตั้งครับ air intake นะครับด้านบนนี่ก็มี air intake และแน่นอนฮะตัวรถนี้เฉพาะเลยนะครับครับ30ปี special edition ทำออกมาแค่150คันนะครับ150คันนี่คือคันที่98ครับที่98แล้วไอ้ Vettura นี่คืออะไรครับเป็นภาษาอิตาลีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า vehicle ครับเอ vehicle นะครับแล้วนี่ก็เป็นหัว air intake นี่ใหญ่มากนะครับมาถึงสปอยเลอร์หลังนะครับครับนี่ก็น่าสนใจมากคาร์บอนเคปลานะครับตัวนี้อ๋อเป็นคาร์บอนนะฮะเป็นคาร์บอนนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นลายลายนะครับถึงแม้จะเป็นการพ่นสีทับนะฮะใช่แล้วก็มีปรับได้อีกครับปรับได้อีก2อันนะ2ระดับฮะแต่ต้องใช้ไขใช้ไขควงไขเอานะครับใช้ไขนะครับนะครับแล้วก็แบชอันนี้ที่ให้ดูเก่านิดนึงดูเก่านี่มันเก่าหรือว่าไง มันมาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นนะครับฮะเป็นสีนี้ทำให้เก่าครับให้ดูเก่าให้ดูขลังฮะ30ปีนะครับวัวกระทิงตัวนี้นะครับไฟท้ายกลมนะครับฮะสมัยก่อนนี่ฮิตมากนะครับเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือท่อครับเหมือนโอ้โหต่อตรงเข้าไปเลยใช่นะครับเสียงนี่แบบกระหึ่มมากๆนะฮะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นสีทองนะครับสีทองปกติเป็นสีเงินเคลือบปกติเป็นสีเงินธรรมดาสีเงินธรรมดานี่ครับเคลือบเข้าไปนะครับใช้อันนี้ผมไม่ได้มาเคลือบเองนะครับเคลือบมาจากโรงงานจากโรงงาน150คันนี้จะเคลือบแบบนี้นะครับเป็น 18K มีแค่150คันในโลกนะครับ firing order ยังมีอยู่ตั้งแต่รุ่นโบราณเนี่ยใช่นี่ฮะการจุดระเบิดของลูกสูบต่างๆนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับและในห้องเครื่องก็เป็นคาร์บอน
ชิ้นคาร์บอนใช่ไหมฮะใช่ครับคาร์บอนขับนะครับเป็นคาร์บอนหมดนะครับรวมถึงฝาด้วยนะฝาด้วยนะครับฝานี่ก็ไม่มีกระจกไม่มีอะไรเลยเป็นน้ำลงมาได้อะง่ายนะฮะแล้วตัวฝา30ปีนี่ก็ไม่เหมือนฝาปกติฮะไม่เหมือนปกติฝาปกติเป็นไงฮะฝาปกติเขาจะไม่ประเภทเรียบแล้วเริ่มมาจากด้านล่างนะครับมันจะไม่ได้เสมอกันลุ้นอ๋อเริ่มมาจากด้านล่างเริ่มมาจากด้านล่างนั่นเองนะครับหาดูได้ยากจริงๆนะครับตรงนี้นะฮะภายในนี่เบลเป็น4จุดนะครับแล้วเบาะก็เป็นเรซซิ่งเป็นเรซซิ่งซีทนะครับคุ้มด้วยหนังอะคันทาร่าปรับไม่ได้ปรับเอนนอนไม่ได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับอ๋อหน้าหลังได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะครับวิธีการเข้านะครับก็ใช้ก้นเข้าไปก่อนก้นหย่อนก่อนก้นหย่อนเข้าไปก่อนนะฮะ Racing Seat ก็จะเข้ายากขึ้นหน่อยนึงฮะโอ้หัวก็ต้องก้มนะครับต้องระวังครับแล้วก็ค่อยเอาขาเข้ามาฮะโอ้ข้างในนี่คืออะคันทาร่าทั้งหมดทั้งหมดครับในยุคนั้นเนี่ยอะคันทาร่านี่เพิ่งเอาเข้าเริ่มมาใช้งานเริ่มเพิ่งเริ่มนะครับเริ่มนะครับเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนมีแค่ผ้ากับหนังฮะนะครับอะคันทาร่าคือวัสดุที่เป็นเหมือนจักรหลาดที่มีน้ำหนักเบาใช่ไหมฮะแต่ไม่ทนไม่ค่อยทนไม่ทนนะครับมีราคาแพงมากมากด้วยนะครับและจุดที่สำคัญเป็นไงฮะก็คือคาร์บอนคอกพิททั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนะครับเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับนี่ประตูนะคาร์บอนนะแล้วก็ที่หมุนนั่นคืออะไรฮะที่หมุนอันนี้เอาไว้กระจกลงนิดนึงนะครับอ๋อก็คือการปรับกระจกกระจกลงเพื่อรับบัตรทางด่วนหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันเล็กมากนะครับเพราะว่าเขาต้องการลดน้ำหนักรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีซ่องให้มือยื่นออกไปได้แค่นิดเดียวนะครับก็คือไลท์เวทนั่นเองก็คือไลท์เวทรถคันนี้เน้นที่ไลท์เวทแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดากระจกจะลงทั้งบานลงทั้งบานบานใหญ่ทั้งออโต้ด้วยออโต้ด้วยอ๋อตรงพวงมาลัยเป็นไงฮะไม่ปกติครับเอาไม่ปกติแต่ไม่ได้อยู่ที่อ๋อแต่ไม่อยู่ตรงนี้แต่ต้องมากดตรงนี้ครับอ๋อแต่กดตรงนี้นะครับนี่เสียงแต่เดียบโลนะครับใช้กดเอาครับเพราะว่าอะไรฮะหมายถึงว่าผมไม่รู้ว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนพวงมาลัยเพราะพวงมาลัยเดิมนี่จะหนากว่านี้อ๋อพวงมาลัยจะหนากว่านี้แล้วก็ฮะบางรุ่นที่เป็นรุ่นหลังๆจะมีแอร์แบ็กนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ตัดทิ้งหมดทุกอย่างหน้าปัดก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมฮะใช่ซึ่งสมัยก่อนอะรถหน้าปัดขาวนี่คือรถยากใช่รถซิ่งอย่างเดียวใช่เฉพาะรถแต่งนะครับถึงจะได้ตอนนี้วิ่งไปเท่าไหร่ฮะคันนี้คันนี้วิ่งไป 7,300 กิโลโอ้โหไม่ค่อยได้ใช้น้อยมากนะครับมาดูคอนโซลกลางกันนิดนึงฮะพี่หยองคอนโซลกลางนะครับเอาพายครับสมัยนั้นเนี่ยเข้าโคกันอยู่แล้วเอาพายกับลาโมจินี่ฮะนะครับก็ทุกรุ่นของคอลลาโบเรทกันอยู่จะมาด้วยเสียงเอาพายแต่ไอ้คันนี้มันมาด้วยรุ่นที่เก่ากว่านี้อ๋อรุ่นเก่ากว่านี้ผมไปเปลี่ยนเป็นซีดีเป็นซีดีแล้วก็ตอนมากับเทปฮะนะครับแล้วก็ตัดลงมาเป็นไงฮะอันนี้เป็นไคลเมทคอนโทรลก็คือพวกแอร์นะครับแอร์นะครับ traction control ครับปรับเป็นยังไงครับ0-3นะครับช่วยไม่ให้รถลื่นถลายนะครับถ้าปรับไปที่เบอร์3มันก็จะช่วยเยอะนะครับอาการท้ายปัดหน้าสะบัดอะไรต่างๆเนี่ยจะลดลงแต่ถ้ามาที่0เนี่ยก็คือขับแบบดิบๆเลย ESC off นั่นเองซึ่งผมชอบมากชอบมากชอบยอมชอบมากถัดลงมาครับปุ่มไฟทั้งหมดนะครับปุ่มไฟทั้งหมดที่ควบคุมนะครับฮัตซาร์ดฮัตซาร์ดอันนี้เป็นอะไรฮะไฟหน้าแล้วก็ไฟป๊อปอัพคือตัวนี้ไฟป๊อปอัพเหมือนนี้นะครับแล้วก็มีทั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟไฟข้างหน้านะครับครับตัวนี้เป็นกระจกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่ตรงนี้แปลกมากครับตรงนี้เกียร์นี่ครับsuspension เนี่ยฮะคอนโทรลนะครับซึ่งจะควบคุมความหนืดของช่วงล่างนะครับว่าหนึบมากหนึบมากหนึบน้อยนุ่มมากฮะอันนี้เราก็ปรับไม่เคยเห็นเลยตรงนี้หนึบที่สุดนะครับหนึบที่สุดก็คือดันให้ดันที่สุดนะครับเกียร์ฮะแมนนวลธรรมดานะครับเกียร์แต่ว่าเกียร์1นี่ลงมาข้างล่างเกียร์1ถัดดันลงมาดันลงมานี่คือเกียร์1นะครับนี่คือเกียร์1ฮะครับแล้วก็ปรับไป2 3 4 5อ๋อนะมี5เกียร์นะฮะ5เกียร์นะครับแล้วก็ถอยหลัง1ถอยหลังยังไงฮะถอยหลังก็เข้าไปแล้วก็กดลงนะครับก็กดลงแล้วดันขึ้นก็คือเป็นแบบในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นข้างหลังครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับการแต่งคอมพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยให้เป็นคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยนะครับก็มีสลักอะไรตรงนี้สลักไว้ใส่สูตรอ๋อแล้วฮะอ๋อแขวนสูตรแขวนสูตรนี่สลักตรงนี้นะฮะไม่แขวนสูตรได้ครับโอ้โหใส่ใจรายละเอียดนะฮะแล้วก็ที่บังแดดก็เป็นธรรมดาธรรมดานะครับเป็นกระจกนะครับอะคันทาร่าหมดมีตัวนี้ไฟนะครับไปดูคันต่อไปนะครับพี่หยองวิธีออกก็เหมือนเดิมครับเอาขาออกก่อนเอาขาออกก่อนนะครับระวังหัวนะฮะต้องก้มนิดนึงแล้วหันแบบนี้นะครับ
คันต่อไปครับพี่อ๋องเมื่อเซียโก้นะครับรุ่นนี้ครบรอบ40ปีของ Lamborghini เป็นยังไงครับตอนนั้นเนี่ย Lamborghini เพิ่งถูกเทคโอเวอร์ไปด้วย Volkswagen Group ใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่ได้มีเวลาออกแบบรถมากมายนักให้เป็นรถ40ปีที่ออกมาพิเศษเพราะฉะนั้นเขาจึงเล่นแค่4รถ4รถเหมือนเดิมนะครับกับภายในครับเป็นการตกแต่งเฉพาะสำหรับรุ่น40ปีซึ่งมีแค่50คันในโลกเท่านั้นนะ50คันในโลกนะครับสำหรับพี่อ๋องคันนี้เป็นปีอะไรครับปี04 04นะครับ2004ในยุคนั้นก็จะทรงนี้เหมือนกันนะครับและพวงมาลัยขวาเนี่ยในรุ่นนี้มีแค่5คันนะครับพวงมาลัยขวา5คันนะครับสำหรับรุ่นครบรอบ40ปีนะฮะอยู่ที่เมืองไทยนี่เองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าเราเป็นสีพิเศษเรียกว่าเจดกรีนเจดกรีนเจดกรีนครับเป็นสีสีหยกใช่ไหมสีหยกครับแต่ว่าเมืองไทยเราจดทะเบียนว่าสีน้ำเงินอ๋อสีน้ำเงินนะครับครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยสีล้อเป็นสีพิเศษนะอันจะใช้เกรย์นะครับสีเบรกคาลิเปอร์คาลิเปอร์เป็นซิลเวอร์กรีนซิลเวอร์กรีนซึ่งก็มีเฉพาะในรุ่นนี้50คันเท่านั้นนะครับ50คันเท่านั้นที่จะเป็นสีนี้นะครับนะครับจานเบรกเป็นเหล็กเป็นเหล็กอยู่เร็วนะครับ24535Z58 ครับด้านล่างแอนเทคเหมือนเดิมนะครับแอนเทคเข้าด้านล่างนะครับแล้วมีเข้าด้านบนนะฮะและแน่นอนเป็นเชียวแบชซึ่งรุ่นนี้ทำมาแค่50คันนะครับคันที่40และ50คันในโลกนะครับนี่คือแบชของแท้นะครับตรงนี้คาร์บอนเรียกว่ากลาสคาร์บอนกลาสคาร์บอนมันจะเหลาโชว์วัสดุคาร์บอนให้เหมือนกับกระจกนะฮะแล้วก็ที่เติมมันก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเอกลักษณ์ของเมเซอร์โก้ก็คือตรงนี้ปีกมันนะครับปีกบางคนบอกว่าแมงคับบางคนบอกว่าแมงสาบก็ไม่ได้แมงอะไรนะครับปีกนี้นะครับมีหน้าที่คูลดาวน์เครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสตาร์ทปุ๊บเนี่ยปีกนี้จะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องรอให้เครื่องร้อนนะครับเขาจะขึ้นมาเลยเพื่อสตาร์ทปุ๊บขึ้นเลยใช่แต่ขึ้นตลอดขึ้นตลอดขึ้นตลอดแต่ไม่เมืองหนาวเมืองหนาวเราสามารถกดไม่ให้ตัวนี้ขึ้นได้อ๋อปิดได้ปิดได้เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อนเร็วขึ้นมีปุ่มปิดมีปุ่มภายในเดี๋ยวเราไปดูกันไม่มีปุ่มให้เปิดนะครับล้อหลังเป็นไงครับล้อหลังเหมือนกันนะครับใหญ่กว่า335 30ขนาด18ขอบ18เหมือนกันนะครับจะมีความกว้างกว่านั่นเองครับครับเครื่องยนต์เป็นไงครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายนะครับที่ Lamborghini ดีไซน์เองก่อนที่จะตกไปเป็นของ Volkswagen นะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นเครื่อง12สูบ N แรงมากๆ B12 นะครับ 6,200 เขาก็ยังใช้สไตล์เนี้ยไปทำในรุ่นใหม่ๆเขาก็ยังจะดีไซน์เบสออนตัวนี้อยู่นะครับนี่คือ B12 ครับห้องเครื่องก็จะเป็นคาร์บอนตกแต่งด้วยคาร์บอนหมดนะฮะมีสปอยเลอร์ไหมฮะมีขึ้นมานิดนึงอ๋อนิดนึงขึ้นมานิดนึงเป็นไฟฟ้าหรือเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าปรับได้ไหมฮะปรับจากข้างในหรือว่าอัตโนมัติอัตโนมัติอ๋ออัตโนมัติเราวิ่งถึงความเร็วก็จะขึ้นมานะครับส่วนไฟท้ายเป็นไงฮะในยุคนี้จะเน้นเหลี่ยมท่อก็มาคู่ใหญ่ๆเลยด้านหลังทูบี้เรียบร้อยแล้วนะอ๋อทูบี้นี่ท่อแต่งนะฮะเสียงก็จะแบบโอ้โหกระหึ่มแน่นอนครับลองดูข้างในเลยครับเบาะนี้ก็จะแบบสบายๆแล้วนุ่มแล้วครับนุ่มแล้วนั่งสบายแล้วแต่ยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับฮะมือเชือกโก้เอานั่งสบายครับนะครับเป็นการปรับแบบแมนนวลอยู่ฮะภายในนะครับดีไซน์เปลี่ยนหมดเลยใช่อยู่ดีๆก็ดีไซน์ออกมาเป็น2โซนฮะโซนคนขับกับโซนคนนั่งฮะแยกกันแยกกันให้ชัดเจนหนังของโซนคนขับจะเป็นหนังแบบมีเจาะรูอ๋อเจาะรูครับจะมีเจาะรูอ๋อใช่เบาะก็เจาะรูแต่หนังของคนนั่งจะเป็นหนังเรียบคนนั่งหนังเรียบเออใช่เบาะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเรียกว่าไม่สมมาตรนะฮะไม่สมมาตรนี่นะครับหนังคนนั่งเรียบฮะโซนคนนั่งเรียบหมดเลยนะครับแต่โซนคนขับเนี่ยเจาะรูเหมือนปั๊มรูนะครับจริงก็แปลกมากๆครับแล้วก็พวงมาลัยก็เหมือนกันเหมือนกันครับอันนี้ก็ไปถึงประตูเลยใช่ไปถึงประตูแล้วด้านประตูเลยด้านนี้เรียบของอะไรคนนั่งเลยแปลกนะครับก็จะเน้นดีไซน์ที่เรียบหรูเครื่องเสียงก็ยังเป็นยังคงเป็นเอาพายนะครับยังคอลลาโบเรทกันอยู่นะครับนี่ฮะเครื่องเสียงญี่ปุ่นนะครับใช่แต่คอลลาโบเรทกับแบรนด์อิตาเลียนได้ฮะแล้วก็หน้าปัดเป็นไงฮะหน้าปัดคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ครับคันนี้วิ่งไปไม่กี่พันเองนะครับกี่พันนะฮะครับแล้วแตรเป็นไงฮะแตรคันนี้แตรอยู่อ๋อ
อ๋ออยู่ด้านนี้ละใช่ขึ้นมาอยู่ที่มือแล้วครับอยู่ที่มือแล้วนะครับขอฟังแต้หน่อยได้ไหมฮะคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันยังคงใช้แต้ลูกเดิมอยู่แต้ลูกเดิมนะครับด้านนี้เป็นไงฮะลิฟติ้งลิฟติ้งนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยหน้าเขาจะต่ำมากอ๋อต้องมีลิฟติ้งครับต้องมีลิฟติ้งแล้วก็ TCS ก็คือ traction control นะครับเปิดปิดได้อันนี้ไม่มีระดับแล้วตัวนี้ที่บอกเมื่อกี้นี้ครับที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือปิดปีกใช่ปิดแอร์อินเทคได้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือ suspension control ครับนะครับความคุมความหนึบเหมือนเดิมนะครับระดับ 1-4 เลือกได้หรือเลือกออโต้ก็ได้นะครับ power window power window ใช่ตัวนี้เป็นตัวเปิดฝาถังเมื่อกี้นี้ครับนะครับคือตัวนี้ไม่ได้ถูกดีไซน์ให้เป็น lightweightอ๋อไม่ไร้เวทดีไซน์ให้เป็น40ปีธรรมดาครบรอบ40ปีธรรมดาเท่านั้นนะครับด้านหลังก็สามารถมองเห็นเครื่องยนต์ได้นะครับสวยงามฮะโอ้ด้านบนก็สวยนะฮะดูมีใส่แล้วฮะใส่แว่นใส่แล้วก็นี่ฮะไม่ค่อยได้เห็นนะครับโอกาสที่จะเห็นนี่ยากมากฮะมอเตอร์โก้เพราะมีไม่น้อยมากๆเลยในไทยเพราะในจังหวะนั้นน่ะเป็นช่วงของต้มยำกุ้งด้วยที่รถเข้ามาใช่ไหมครับก็มีปัญหากันพอสมควรใช่เขาเล่นรถก็ซึ่งพี่อ๋องเพิ่งจะได้คันนี้ได้มาหลังสุดเลยหลังสุดเลยสามคันนี้ได้มาหลังสุดเลยได้มาสักกี่เดือนฮะได้มาสัก6-7 เดือนเองครับ6-7 เดือนเองครับตามหามานานถูกไหมครับหามานานเพราะมีแค่2คันในบ้านเราอ๋อมี2คันในบ้านเราสีเดียวกันด้วยสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยนะครับโอเคครับไปดูกันต่อเลยครับพี่อ๋องครับนี่ก็ออกเหมือนเดิมฮะก้มหัวหน่อยนะครับและคันสุดท้ายวันนี้นะครับคันที่3นะครับนี่คือแลมโบกินี่อเวนทาดอร์ครบรอบ50ปีของบริษัท50ปีใช่ครับใช่ไหมฮะสีก็คือสีโปรโมทสีนี้เลยใช่ไหมก็คือสีครบรอบ50ปีเหมือนกันครบรอบ10ปีเหมือนกันสีที่โชว์ก็คือสีนี้เลยสีนี้เลยนะครับเป็นการตัดระหว่างสีเหลืองสดนะครับกับสีดำนะฮะเป็นคาร์บอนไหมฮะเป็นคาร์บอนพาร์ทล่างเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นดีไซน์สำหรับ50ปีเลยสำหรับ50ปีเฉพาะเลยจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะแตกต่างตัวธรรมดาแล้วก็แรงม้าได้เพิ่มขึ้นมาอีก20แรงม้าอ๋อเพิ่มจากรุ่นปกติ20แรงม้านะครับไฟหน้าเหมือนกันเหมือนกันครับแล้วก็จะมีแบตช์ตรงนี้นะครับ LP720-4 ใช่นะฮะซึ่งรุ่นธรรมดา700 700เท่านั้นนะครับนี่เป็นรุ่น50ปีนะครับล้อเป็นขอบ20ใช่แล้วนี่ก็ล้อพิเศษด้วยล้อพิเศษนะครับ255 30 20ครับคาลิปเปอร์เหลืองแต่ไม่เป็นเหลืองเดียวกับตัวรถใช่ อันนี้เหลืองลัมโบกินี่นะครับซึ่งคาลิปเปอร์เขาก็จะมีสีของเขาแล้วอ่ะถูกไหมเราต้องเลือกตามสีที่เขามีอยู่ใช่ไหมแต่ก็เสียตังค์เพิ่มเพิ่มครับนะเพิ่มแล้วก็ตัวบันไดก็จะเป็นคาร์บอนครับนะฮะพร้อมกับแอร์อินเทคขนาดใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็ทริมด้วยเป็นคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับที่เติมน้ำมันเป็นไงฮะกดได้เลยครับอ๋อกดได้เลยนะครับนี่ครับข้างในสวยจริงๆนะฮะเป็นอลูมิเนียมฮะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับสวยมากๆครับมาดูอ๋อแบงค์ครับไม่มีแล้วใช่ไหมฮะไม่มีครับแต่อันนี้ขึ้นได้อันนี้ขึ้นได้เอาขึ้นได้เหมือนกันขึ้นได้เหมือนเดิมครับอ๋อเหมือนกันใช่ปรับได้ปรับได้แต่อันนี้ไม่ได้ขึ้นตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นตลอดเวลาขึ้นเมื่อมีความเร็วสูงฮะแต่มีกดปุ่มไหมฮะกดปุ่มปิดเปิดได้มั้งไม่ได้นะครับอ๋อไม่ได้นะครับฮะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังซึ่งขึ้นได้เหมือนกันอ๋อสปอยเลอร์หลังขึ้นได้นะครับขึ้นมาได้ล้อหลังใหญ่กว่าใหญ่กว่า355 25 ZR21ล้อหน้า20ล้อหลัง21นะครับจานเบรคคาร์บอนเซรามิกครับและมีแบตช์ตรงนี้ฮะแน่นอนครับ50ปีครับพี่อ๋องครับนี่ชัดเจนนะครับแบตช์50ปีนะฮะมาดูด้านเครื่องยนต์เลยครับโอ้โหรถรุ่นใหม่นี่มันนี่เป็นเครื่องที่ดีไซน์ใหม่แล้วดีไซน์ใหม่แล้วจะเห็นว่า firing order ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยfiring order ตรงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็น layout ใหม่แล้วก็ช่วงล่างเปลี่ยนนะครับเป็นช่วงล่างโอลินนะครับก็คือแบบเหมือน F1 เลยเหมือน F1 เลยนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนี่คาร์บอนหมดเลยนะฮะข้างบนก็เป็นกระจกเป็นออปชันกระจกออปชันกระจกนะครับเดิมเป็นอะไรฮะออปชันเดิมออปชันเดิมเป็นพลาสติกสีดำธรรมดาอ๋อเป็นสีดำธรรมดาไม่สวยไม่สวยไม่เห็นเครื่องยนต์
นะครับแล้วก็ท่อฮะโอ้โหท่อใช่ท่อ1 2 3 4นะครับ4ท่อกลางนะฮะแล้วดิฟฟิวเซอร์นี่ขนาดยักษ์เลยนะครับใช่แล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะฮะอันนี้คันนี้จำเป็นนะครับมองไม่เห็นเลยฮะนี่คือจุดบอดของอเวนทาดอร์เหมือนกันใช่เพราะมองหลังยากมากครับนะครับแล้วที่สำคัญคันนี้ไม่ใช่คูเป้ธรรมดาครับเป็นโรสเตอร์โรสเตอร์ซึ่งตอนที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นคูเป้ด้วยโรสเตอร์ด้วยฮะอย่างละ100คันอย่างละ100คันอย่างละ100คันนะครับจริงๆอ่ะพี่ไปดูตอนเปิดตัวไปที่โรงงานเลยนะครับเขาก็เปิดให้ดูเลยนะครับว่าหลังคานี่เปิดยังไงใช่ไม่ตอนแรกนึกว่ามันเป็นไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่อัตโนมืออัตโนมือเอาใช้อัตโนมือนะครับเป็น2ชิ้นฮะซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่มอสมาช่วยเปิดหลังคาเปิดหลังคาให้ดูครับครั้งแรกพับเบาะไปก่อนครับพับเบาะก่อนนะครับแล้วก็มีล็อกหลังคาล็อกหลังคา2จุดใช่ไหมฮะครับมี2สลัก2สลักแต่มีจุดอยู่ที่จุดเดียวกันอ๋ออยู่จุดเดียวกันตบขึ้นเลยต้องขึ้นแล้วครับโอ้พอยกได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอดูน้ำหนักนิดนะครับขอดูน้ำหนักนิดนึงก็ไม่หนักก็ไม่หนักมากนะครับคนเดียวยกได้สบายนะครับแล้วเคยเปิดอันเดียวแบบนี้ไหมฮะไม่เคยวิ่งแต่ถ้าเอา2บานมารวมกันผมว่ายกไม่ได้อ๋ออาจจะยกไม่ได้แต่ยกไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาให้ใส่ที่ฝากระโปรงหน้าใช่มีที่ใส่ฝากระโปรงหน้ามีที่ใส่แบบพอดีด้วยนะครับรบกวนฝั่งนู้นหน่อยครับนะครับนี่นะฮะก็จะใส่เข้าไปได้จะมีจุดเลยใช่ไหมฮะว่านี่เบอร์3นี่เบอร์2นะครับนู้นเบอร์2เบอร์3นะครับต้องใส่ให้ลงพอดีครับกับจุดของเขานะครับก็คือจะซ้อนอย่างนี้ซ้อนกันสองอันจะไม่โดนกันไม่โดนกันแต่ใส่อะไรไม่ได้นะครับห้ามใส่หมดละตรงนี้เครื่องมือนะครับเป็นโฟมนะฮะเนี่ยโฟมครับสวยงามฮะโอ้โหเปิดแล้วโล่งเลยโล่งเลยทำให้แบบดูพิเศษขึ้นอีกเยอะเลยนะครับมันจะโชว์อินทีเรียภายในอย่างสวยงามมากพี่อ๋องเคยเปิดแบบนี้วิ่งเปิดครับปกติก็จะเปิดประมาณ 50% เลยแล้วลมมันก็ไม่เข้าใช่มั้ยลมก็จะผ่านไปเลยก็จะผ่านไปเลยจะผ่านไปเลยแต่มันก็จะมีเสียงวู้ๆๆอยู่บนหัวเราหน่อยนึงแล้วก็เปิดแอร์ปกติอ๋อเปิดแอร์ปกติด้วยนะครับและคันนี้ครับถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้เลยฮะนี่สำคัญที่สุดครับเขียนว่า specially built for ทิสพลนครศรีนะครับแปะมาจากโรงงานเลยแปะจากโรงงานไม่ได้ทำเองใช่มั้ยไม่ได้ทำเองเนี่ยนี่จากโรงงานครับเขาเห็นว่าซื้อของเขาเยอะแล้วก็เลยแปะให้ด้วยนี่คือตอนคอนฟิกเลยใช่ไหมฮะคอนฟิกเลยใช่คือแปะนี่เท่าไหร่ฮะจำราคาอีกหลายตังค์ไงว่าไงคืออีกหลายตังค์และมาตรงนี้นิดนึงฮะแบชยืนยันครับครับซีรีส์สเปเชียล98ใน100คันนี่คือคันที่98โอ้โหเลขสวยจริงฮะจริงว่าล็อกเลขล็อกเลขเอาไว้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตรงกับตั้งแต่คันแรกก็คือ98เหมือนกันโอ้โหคันนี้ก็ล็อกเป็น98ล็อกเหมือนกันนะครับแต่ขอดูข้างในเลยฮะเดี๋ยวเปิดโอ้โหคันนี้คอนฟิกแบบสดนะครับนี่วัยรุ่นหน่อยนะครับวัยรุ่นจ๋าเลยครับคันนี้ปกติแล้วมันจะเป็นดำเยอะหน่อยใช่ดำเยอะหน่อยแต่คันนี้เนี่ยผมชอบอะไรข้างในให้มันดูแสบตานิดนึงแสบตามันก็เลยจะออกเป็นเหลืองเยอะหน่อยก็เหมือนกับอเวนทาดอร์ปกตินะครับอันนี้มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเยอะแล้วครับอันนี้คือคอนฟิกเองเลยใช่คอนฟิกเองทุกอย่างเลือกเองทุกอย่างปุ่มด้านในฮะโซนนี้เป็นแอร์โซนแอร์นี้เป็นอันนี้เป็น power window power window นะครับ lifting system นะครับ ESC off hazard นะครับแล้วก็เหมือนกันครับ auto start stop นะครับด้านนี้อันนี้เป็นโหมดในการขับขี่นะครับมีกี่โหมดฮะเลือก3โหมด3โหมดนะครับสตาร์ดาถนนปกติสปอร์ตแล้วก็คอสแทร็กเลยตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดต้องเปิดเท่านั้นถึงจะสตาร์ทได้ใช่ต้นใหม่ไม่จิ้มไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้รีดิโอมีเดียเอ็มก็ปกตินะฮะพวกนี้ฟังก์ชันปกติตัวนี้ก็เป็นการควบคุมคอนโทรลจอครับ
แล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรฮะเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังนะครับนะครับโอ้แมนนวลวันนี้พี่อ๋องจะให้ไปนั่งคันไหนครับก็เดี๋ยวเราลองคันนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนเจ้าโอชดอครบรอบ50ปีนะครับเราอยู่กับพี่อ๋องครับวันนี้พี่อ๋องมาขับให้ดูเลยคอนฟิกเองมาครับนะครับมีทั้งสีเหลืองนะครับจับใช่ครับเด็ดจริงเหลืองโอ้โหมันดูมันจี๊ดจ้านเหลือเกินที่มาที่ไปในวัยเด็กอ่ะที่พี่อ๋องนึกยังไงถึงจะได้สะสมเจ้าลัมโบกินี่3คันนี้ครับจริงๆแล้วมันเริ่มจากไอ้คันเดียโบสีม่วงอ่ะนะเด็กๆอ่ะชอบมากเลยไม่รู้ชอบอะไรชอบเพราะสีมันด้วยมั้งครับเด็กๆนี่วัยรุ่นด้วยนะถ้าลัมโบนี่เริ่มวัยรุ่นแล้วคือก่อนหน้านี้ผมก็จะไม่ชอบเฟอร์รารี่มากกว่าชอบเทสลาซ่าก่อนพอมาเริ่มวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มมาดูเอ๊ะลัมโบกินี่ก็สวยแต่ไม่ทันคุณคาชไม่ทันคุณคาชไม่ทันคุณคาชซึ่งจริงๆมันมีรุ่น25ปีก่อนใช่เห็นทุกคนบ่นว่าขับยากมากขับยากมากเพราะว่าทัศนวิสัยไม่มีเลยไม่มีเลยก็คือมองได้ข้างหน้าอย่างเดียวข้างกับข้างหลังมองไม่เห็นเลยคิดจะหาไหมถ้ามีโอกาสก็คงไม่ปฏิเสธเอาให้ครบเอาให้ครบในวัยเด็กเราก็ใฝ่ฝันเลยใช่เพราะว่าชอบตัวสีม่วงมากแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เห็นเลยตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยก็ฝังใจเลยใช่รู้สึกว่าโหมันคือมันมีรถสปอร์ตอะไรที่ได้ดีไปกว่านี้อีกในเวลานั้นใช่ไหมครับถ้าเราจะเริ่มถึงก็คงเป็นตัวนี้แหละแล้วเวลาผ่านไปรถก็ไม่มีหาก็ยากแล้วมันมายังไงคันแรกของผมเลยครับเป็นมีคันแรกก่อน Volvo VT เป็น VT สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองตอนนั้นไปได้มาแล้วรู้สึกว่าโอ้โห Lamborghini Devo ไม่ใช่รถที่ขับยากเลยนะอ๋อเหรอฮะครับตอนนั้นที่ได้มาเสร็จแล้วเจ้าของคันสีม่วงเวลานั้นเขาก็เข้าเซอร์วิสที่เดียวกับเราพอดีอ๋อไปเห็นไปเห็นไปเห็นก็เลยถามว่าพี่อยากจะขายผมไหมเขาบอกว่าถ้าสนใจก็มาคุยกันก็เลยไปแล้วพี่เขาก็ให้รอคุยกันตกลงกันได้ก็เลยได้เป็นเจ้าของสีม่วงแล้วก็มาขายสีเหลืองขายสีเหลืองที่หลังไปใช่ซึ่งก็ไม่น่าขายเก็บไว้สองคันเก็บไว้สองคันหลังจากที่เราซื้อสีม่วงมาแล้วเนี่ยครับคัน40ปีคันเนี้ยมันก็เข้ามาในเมืองไทยทางผู้แทนจำหน่ายเขาก็เชิญผมไปดูครับซึ่งก็เป็นรถคันนี้แหละนะครับผมก็บอกโอ้โหทำไมมันแพงจังเลยในสมัยนั้นตอนนั้นเท่าไหร่เปิดตัวเขาบอก36ล้าน36ล้านนะครับในปี2004นะครับในปี2004นี่ไม่ธรรมดามันแพงมากเลยแพงมากนะฮะเราก็เลยบอกว่าราคาไม่ไหวอะไรแบบนี้คือว่ารถไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยยกเว้นสีใช่สีข้างนอกกับอินทีเรียข้างในแรงก็ไม่ได้แรงขึ้นไม่ได้แรงขึ้นนะครับที่เหลือก็ต่อกันงั้นทีนี้เราก็มองว่าแบบแล้วก็ตอนนั้นอีเกียร์กำลังมาด้วยอ๋ออ้าวเราก็คิดแค่ตกลงต้องใช้อีเกียร์ไหมซึ่งคัน40ปีเนี่ยจะมีแค่เกียร์แมนนวลเราก็เลยคิดว่าถ้ายังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอไปก่อนคิดว่าไม่เอาก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาละจนผ่านไปกี่ปีผ่านไปสิบปีสิบปีแล้วเราก็ได้ไปรับปากครับทางตัวแทนจำหน่ายไว้ว่าถ้าเกิดว่า40ปีไม่เอาถ้า50ปีค่อยมาคุยกันแล้วกันเดี๋ยวจะซื้อให้เป็นคันแรกเลยก็บอกเขาอย่างนี้พอเขาบอก50ปีมาผมก็เลยไปจองเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีราคาแล้วก็ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยรู้แต่จะมีรถ50ปีก็มาจริงๆก็มาจริงๆเป็นไงเลยไปจองตอนแรกก็ได้รถคูปมาก่อนนะครับเป็นรถราคาแข็งมาเสร็จแล้วเราออกมาก่อนไม่ออกมาก่อนใช่200คันเหมือนกัน100อ๋อ100คัน100คันเท่านั้นแล้วเราก็เลยไปถามเอ๊ะทำไมไม่เอาโรสเตอร์มาทำล่ะก็เลยตอนแรกก็บอกว่าไม่มีไม่มีก็เลยแต่ตอนหลังเราปรากฏว่ามันมีมีออกมามีเราก็เลยบอกว่างั้นโรสเตอร์เรามาเมืองไทยแล้วกันแล้วคันคูปเราจะไปเดินไปขายที่เยอรมันก็ได้นะสำคัญเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันแป๊ะเลยเป๊ะเลยสเปคเหมือนสเปคแบบนี้เลยเช่นคันนั้นก็อยู่ในเยอรมันกำลังจะขายเขากำลังจะขายเก็บไว้คันเดียวพอซึ่งราคาเป็นไงราคาขึ้นไหมราคาไม่ขึ้นนะครับแต่บางทีนี่ถ้าเป็นมือสองอาจจะไม่ค่อยแข็งมากแต่เราก็วิ่งไปน้อยมากน้อยคันนั้นวิ่งพันกว่ากิโลพันกว่าเห็นแล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยคันนี้ยัง 4-5,000 แล้วเลยแต่ก็ถือว่าช่วงล่างจาดานก็ถือว่าแข็งนะแข็งสะเทือนมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่พูดถึงถนนบ้านเราถนนบ้านเราไม่ค่อย
ดีเท่าไหร่มันโชคดีที่ตรวจที่ได้ขับนอกบ้านอะไรแบบสนุกซึ่งถ้าให้เทียบกัน3คันครับ30 40 50ครับชอบคันไหนมากที่สุดที่สุดเลยก็ต้องเป็น30อ๋อ30 30ชอบที่สุดเลยคือชอบดีไซน์ชอบสไตล์การขับที่ดิบๆครับนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าขับสบายที่สุดมันก็ต้องเป็นคันนี้50ปีรุ่นใหม่ใช่ส่วนคันที่หายากที่สุดคันที่หายากที่สุดก็น่าจะเป็นรอนานที่สุดก็ต้อง40ปีนะครับกว่าจะได้มาเพราะว่าเขาทำน้อยมากตอนนั้นนับเป็น Lamborghini Limited Series ที่มีน้อยมากๆตัวหนึ่งนะครับ40แล้วสำหรับรุ่นในฝันคันต่อไปผมชอบ Miura มากอ๋อ Miura แล้วผมเคยเห็น Miura Concept ว่าผมก็หวังว่าวันนึงมันน่าจะกลับมาไม่มาผมไม่มาสักทีมาแต่ถ้าคันต่อไปก็น่าจะเป็น60ปี60ปีใช่อันนี้มีความเป็นไปได้สูงยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงได้ข่าวว่าเอาอเวนทาดอร์บวกกับเมอร์ซิลาโก้จะมาเป็น60ปีอ๋อเหรอแล้วรอดูกันว่าจะได้ไหมงั้นให้พี่อ๋องฝากนิดนึงครับสำหรับคนที่ชอบก็พานะครับจริงๆแล้วต้องเริ่มจากรถที่เราชอบก่อนนะครับไม่ใช่รถที่เขาฮิตไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเราเริ่มจากรถที่เราชอบแล้วเรารู้สึกมีความสุขเวลาเราอยู่กับรถคันนั้นนี่จะทำให้เราอยู่กับรถได้นานจริงๆก็ไม่ต้องซุปเปอร์คาร์ก็ได้ไม่ต้องซุปเปอร์คาร์ก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เราชอบอะไรก็ได้ที่เราชอบเราเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นจิตวิญญาณจริงๆแล้วเราเวลาเราใช้เนี่ยเราจะมีความสนิทกับรถแต่ละคันหลายคนเนี่ยเขาก็รีสตอร์รถของตัวเองกลับมาใช้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราเริ่มจากจุดเนี้ยเราก็จะมีคอลเลกชันที่เราไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับเราจะอะไรเรามีคอลเลกชันที่เรามีความสุขกับมันอันนี้คือที่สุดแล้วเป็นความคิดนะครับของพี่อ๋องนะครับติดตามพี่อ๋องได้นะครับที่ SG ทิศสมพลทิศสมพลวันนี้ขอขอบคุณพี่อ๋องมากๆนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมคอลเลกชันที่หาดูได้ยากจริงๆในโลกด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับนี้ผมแมนลักษณ์ไทยแลนด์นะครับพี่อ๋องนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับของกดดีๆ โอ้โห